ช่วยกันนะครับนะวันนี้เป็นวันรวมญาติกันนะอยากให้ทุกคนได้ลงมือทำวันนี้เราจะนอนนะครับไม่เสร็จไม่เลิกสักกี่โมงดีพี่ตีสองตีสองมั่นใจครับผมพอดีจะทำตามน้องๆเขาครับนอนกลางวันตื่นกลางคืนทำเป็นนกเขาเนาะตัวเป็นนกเขาแมวครับมาๆๆๆๆๆๆๆครับครับย่าชิอะไรย่าชิเอ้ยครับครับย่าชิอะไรย่าชิเอ้ยวันนี้ทำอะไรให้กินเนาะอย่าบอกนะหากินเองโน่นเสียงตอบมาแล้วครับโอ้กินข้าวเวลาเรียกก็เรียกเป็นเสียงภูไทยเรียกอมพลทำไมต้องอมพลโอ้อมพลฮาสเดย์แปลว่าเดี๋ยวกวาดก่อนครับกวาดก่อนครับกวาดไปด้วยเทปไปด้วยว่าเสียงมันจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็นะนะครับปูพรมนะครับปูพรมแล้วค่อยวางเริ่มวางเก้าอี้ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขนโซฟาในโดมนะครับผมแล้วก็จ่าเอ็มนะครับจ่าเอ็มได้รับเงินไปแล้วไม่กวาดนี่แปลกครับพี่ครับไม่เหนื่อยไม่วางไม่เหนื่อยไม่วางเออลองให้ยาฮันนี่ดูสิครับยาฮันนี่อยู่ไหนยาฮันนี่มาไม่เหนื่อยไม่วางจริงโอ้ยอูไรวันอูไรวันโอ้ยพี่ก็ได้เออนะเรียกชื่อจริงก่อนเรียกชื่อจริงทดสอบนะครับเครื่องเสียงระดับเงินล้านเลยนี้ผู้นี้ต้องสวยนะผู้ตรงนี้นะตรงนี้ต้องสวยพรุ่งนี้ปุ๊ต้องสวยนะไม่พี่จะสวยตรงนี้ต้องปุ๊นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับช่วยกันทำความสะอาดนะครับทั้งหมดเลยนะครับช่วยกันกวาดนะช่วยกันยกต้องถูนะครับยกโซฟาไหมโซฟาเดี๋ยวก่อนกวาดแล้วปูพรมก่อนแล้วก็โซฟาแกมบรี่นะนี่เขาเรียกแกมบรี่ไม่กวาดใช่ไหมเดี๋ยวเราหาไม้กวาดเอาไรสดทางโดนมองกันเนี่ยแมนเออมาทานเนาะมาทานนะเสียงมันเขาเลยเขาอยู่มองบังคับเพียบบ่ไม่ดีนะครับพอกวาดเสร็จนะครับเราจะปูพรมนะครับเราจะทำนี่งานเล็กๆนะครับนะผมไม่ใส่ผมผมอยู่รอบกระป๋องอยู่รอบแล้วครับนะครับเดี๋ยวพอกวาดเสร็จก็โต๊ะนี้เก็บออกนะครับโต๊ะนี้เก็บออกไปก่อนนะครับลาเสสังมังคลายาจามิก่อนนะครับยาจามิยาชีมาเสสังเด้อนะครับเก็บโต๊ะออกก่อนตรงนะครับตรงนี้เราไปปูพรมกันนะครับผมพุ่งทุ่มด้วยช่วยกันนะไม่มาบอลมาลืนนะครับเขาจะมาแล้วเขาจะใช้พื้นที่นะครับส่วนเรานะครับปูพรมเสร็จก็วางได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเครื่องเสียงดังดีนะครับก็เลยชอบวันนี้คุยอะไรด้วยผ่านเครื่องขยายกันแล้วกันวันนี้คุรานเด็กก็ให้แต่รายชื่อมาไงโต๊ะออกกันป่ะอันนี้ยกออกครับลาก่อนนะเสียสังก่อนจะไม่ได้เสียสังนะนะครับเสียสังก่อนจะเสียสังไปเลยตั้งนโม3จบจ้าอาลองทดสอบเลยจ้าลูกหลานปู่นโม3จบเมื่อกี้รู้แล้วนะยังเหลือพ่อยังไม่ได้เอาอะไรวันจ้าครบจ้าสีสังมังคลายาจามิ3รอบสาธุด้วยสาธุเสร็จแล้วครับจบเลยครับนะครับลูกช้างลูกม้านะครับได้กินแล้วก็ขอให้เป็นยาวิเศษนะครับเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็ขอให้หายเนาะครับนะผลไม้ก็เป็นผลไม้ของปู่ของพ่อปู่แม่ย่านะครับนะเป็นผลไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะง่ายๆค่อยก่อนนั่นแหละงานต่อไปน่ะเสร็จพอผ้านี่แหละอย่าพึ่งผาได้ทําแน่นอนอย่าพึ่งเหนื่อยแล้วกันเมื่อแต่ละคนในบ่มีหันคู่หลังจากบวงสรวงนะบวชใบสีเสร็จนะครับก็จะมีช่อง YouTube นะจากเราไปอีกช่องนึง
ฮะจากเราไปช่องหนึ่งแล้วถูกนะเดี๋ยวจะมีช่องตาประเทศนะที่โกเจแปนนะเขาจะขอตัวไปพักผ่อนที่ขอนแก่นครับนะเนื่องจากต้องไปดูแลนะคุณทุกกี้กับพี่ขอนแก่นนะฮะสองช่องเลยเหรอครับอีกช่องนึงช่องไหนทางไปนอกบ่นี่อ๋อเสือก็จะไปบ่อ๋อเสือจะเดินทางไปที่เสือจะเดินทางไปที่ฮ่องกงโอ้โหไปเที่ยวนะไปเรียกจ่ายเขาเสือเขาจะไปหาหรือว่าถ้าจะล่ำลาแล้วจะได้ทำใบสีให้โอ้ใช่ถ้าสู่ขวัญเสร็จกลับมาไม่ได้พี่ไม่กลัวแบบยายสมอนเหรอก็ไม่เป็นไรครับนานๆบางทีแล้วใครอย่าพูดนะผมจ้องใบสีอยู่นะใบสีสู่ขวัญได้เลยนะสู่ขวัญเลยอย่าเอาใครแข็งแรงเด้อโต๊ะนาโต๊ะขาสิงแล้วก็โต๊ะขาสิงอยู่ที่โดมนะครับที่โดมเอามาเลยนะครับมีเท่าไหร่กี่ตัวเอามาเลยนะครับจ่าเอ็มกับใครสู้ถีกันหน่อยปุ๊บเรียกพุทธบอกเรียกผิดบอกปูพงก่อนลงอ๋อโอเคก็น้ำหนักจะได้ลงไงส้มเลยส้มร้อนเที่ยวอยู่ร้อนไม่ก็แข็งแรงคนอื่นอ่อนแอมาแล้วนะโอ้อุไรวันมานะคู่กันนะยกหัวยกท้ายได้แล้วทำคลิปลงไปนะเอาคอนเทนต์อะไรดีสุดสงสารไหมสุดสงสารนะมามาปุ๊บกำลังงานเข้าปั๊บเลยเนี่ยนะหลังจากที่เราได้ไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับก็มี FC จองเทียนเข้ามานะหลายท่านเยอะนะครับเยอะนะที่ผมมี10กว่าเล่มนะครับยังไม่ได้จดชื่อลงไปนะครับอีก10กว่าเล่มเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ทางแอดมินนะครับเช็ครายชื่อ FC ทุกท่านนะครับในแต่ละวันนะครับส่วนเทียนเนาะก็เป็นธุระพี่นะครับสั่งแล้วครับนะครับเป็นธุระพี่อนุวัฒน์นะครับสั่งนะครับมาจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครครับครับฮะยาว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 ทางนี้ยาวทางนี้ทางนี้มาวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิกนะครับวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิกครับท่านก็นอกบอกขนาดเป็นขนาดนี้ลุงขนาดทุกทั้งงานอย่างขนาดนี้ก็พรุ่งนี้ก็ลำอีกพรุ่งนี้แหละชุดนี้สอนได้ให้มันนอกชุดนี้ไม่ได้พักประมาณ3เดือนแล้วครับเพราะว่ามันไม่ว่างมีงานทุกวันงานทำให้เข้าจนรัวๆนะงานเข้าแล้วต้องลำทุกวันใช่ไหมมีชุดเพราะมีอยู่ชุดเดียวยายอยู่เลยวันไม่อยากมาอยู่เพราะเราอยากอยู่เลยวันมารับงานแข่งกับย่าอาชีเนี่ยอีกอะย่าอาชียาอาชีนะเอฟซีมาแต่ละท่านก็บอกย่าอาชีอยู่ไหนทำอะไรครับติดต่องานลำค่ะโอ้โหดีใจแทนย่าอาชีใช่ตรงนั้นหนุมานจะตีลังกาตอนนี้เขาจะไม่ลื่นนะเขาจะสะดุดนะทีนี้นะครับพูดถึงการแสดงนะครับในวันที่10นะครับในเท่าที่เราได้สัมผัสมาผมมองว่าของเรานะครับการแสดงอลังการงานสร้างมานะครับแล้วเยอะมากนะครับแสดงตั้งแต่ประวัติหลวงปู่นะครับที่ทีมงานอิสระพลมดนะครับจัดมาแล้วก็นะครับนางลำนาคาพิลมนะครับ9นางลำนะครับต้องบอกว่าสวยเหมือนนางฟ้าโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยลูกเดี๋ยวผมจะเป็นเทพบุตรให้แล้วก็นะครับสนุกสนุกนอกจากโขนนะครับมีโขนมีกี่ชุดนะ